วัสดีครับมาพบกับโฮโจชาแนลครับผมวันนี้โฮโจชาแนลพามาเที่ยวสะพานใหม่ชลบุรีนะครับผมจะเป็นยังไงบรรยากาศยังไงน่าสนใจยังไงโปรดติดตามชมนะครับผมช่วงยามเย็นครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมมาชมกันเลยนะครับผมมาแล้วก็ไปเลยสะพานเทียบชายฝั่งทะเลชลบุรีนะครับแลนด์มาร์คใหม่ครับสร้างตั้งแต่ปี59เนาะมีความยาวประมาณ7กิโลเมตรนะครับผมมีนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับบรรยากาศมากมายเลยครับตลอด2ข้างทางเลยนะครับมาถ่ายรูปเซลฟี่เยอะมากนะครับผมสุดยอดครับมาดูพระอาทิตย์ตกดินมานั่งฟังเสียงคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งนะครับผมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับด้านหลังนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินเนาะเดี๋ยวเราสลับภาพมาให้ดูนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศชายทะเลนะครับผมสะพานใหม่ชลบุรีเนาะตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมครับผมวันนี้โฮโจจะพามาเที่ยวตลาดประมงท่าเรือพีนะครับผมอาหารทะเลทั้งสดทั้งใหม่นะครับผมทั้งของฝากของแห้งมีหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับผมไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะมีปูกับกุ้งนะครับกุ้งเผาส่วนปูแกะประมาณ350ต่อกล่องนะครับเดินชมเรื่อยๆครับตลาดท่าเรือพีครับข้าวผัดปูครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับผมร้านนี้จะขายกุ้งเผานะครับผมอาหารทะเลครับสดๆใหม่ๆเลยครับมีหลายอย่างนะครับหอยนางรมสดๆครับผมด้านนี้
ดินดูเรื่อยๆก่อนครับอาหารทะเลเยอะมากเลยครับผมที่ท่าเรือพีครับไข่ปลาหมึกย่างครับลองชิมแล้วครับหวานมากเลยครับปลากระพงทอดน้ำปลากั้งทอดกระเทียมพริกไทยก็มีนะครับผมปูไข่ตัวใหญ่ๆครับปูไข่นึ่งหรือหอยเชลอบชีสก็มีนะครับครับผมวันนี้หัวโจชาแนลพามาเที่ยวสะพานใหม่ชลบุรีแล้วก็ท่าเรือพีนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบและถูกใจนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมอย่าลืมนะครับติดตามคลิปใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันนี้หัวโจชาแนลต้องขอตัวลาก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย